ก้าวออกจากกรอบเพื่อไปให้ไกลกว่าสำหรับพนักงานฟอร์ดคืออะไรผมชอบค้นหาแรงบันดาลใจจากการใช้งานจริงของลูกค้าเคยนำทีมวิศวกรลงพื้นที่ไปดูการใช้งานรถกระบะที่ตลาดเราใช้เวลาพูดคุยและสอบถามความเห็นจากพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นและนำข้อมูลมาตีโจทย์ว่าลูกค้าคาดหวังอะไรจากรถกระบะจนสุดท้ายเราได้พัฒนาระบบการสะเทือนช่วยให้รถของเราเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมและนำเรื่องนี้มาต่อยอดด้วยการคิดค้นเครื่องมือทดสอบความสูงของรถกระบะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ทีมงานสามารถทำการทดสอบคุณภาพช่วงล่างของรถได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังมีนวัตกรรมเครื่องมือวัดการทำงานของระบบเบรกที่ใช้งานง่ายและมีความแม่นยำสูงจนทำให้รถกระบะของเราสามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ตรงจุดยิ่งกว่าเดิมเราสร้างทีมงานที่เข้มแข็งประจำที่หัวเมืองใหญ่13แห่งผนึกกำลังระหว่างวิศวกรโรงงานฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายขายและบุคลากรของผู้จำหน่ายร่วมมือกันมอบบริการที่ดีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้ลูกค้าเพราะทุกคนคือคนในครอบครัวของเราผมเริ่มจากการเป็นพนักงานในสายการผลิตใช้เวลาพักเที่ยงเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเพราะอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเอาไว้เป็นแรงผลักดันให้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองตอนแรกผมไม่รู้แม้แต่วิธีส่งอีเมลพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้เคยท้อจนเกือบถอดใจแต่ด้วยความมุ่งมั่นและกำลังใจจากทีมงานทำให้ผมเอาชนะทุกขีดจำกัดของตัวเองจนได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมรถแข่ง Ford Thailand Racing ที่ผมภูมิใจเราไม่รอรับคนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่เราร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเปิดโอกาสการเรียนรู้แก่นักศึกษาให้พร้อมก้าวสู่การเป็นช่างเทคนิครุ่นใหม่มอบทุนการศึกษาและร่วมพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเน้นประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเพื่อสร้างบุคลากรช่างเทคนิคที่มีความสามารถในการดูแลลูกค้าฟอร์ดทั้งในวันนี้และในอนาคตต่อไปเรากล้าที่จะออกจากกรอบเพื่อดึงศักยภาพและตัวตนที่ดีที่สุดของเราออกมาพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าก้าวออกจากกรอบเพื่อไปให้ไกลกว่า